ครับงงเห็นพระเห็นเจ้าแทนที่จะยกมือไหว้นั่งขำกันซะแล้วพระไม่ใช่ตลกโยมก่อนอื่นเราขอบอกไว้ก่อนเลยว่าเราไม่ได้เอาศาสนามาล้อเลียนนี่เป็นพระลิเกเป็นการแสดงเท่านั้นนะโยมนะจะค่อยคุยกันจะทำวัดก่อนปวดท้องจะเข้าห้องน้ำก็เข้าไม่ได้ต่อกันเป็นตู้ ATM เลยเยอะไปหมดอันเดี๋ยวค่อยคุยกันโยมท่องนะโมมันโก้จริงๆท่องนะโมมันโก้จริงๆตื่นตอนเช้าออกบินทบาทโกรธโยมอย่าทั้งไกลและไกลตื่นตอนเช้าคว้ามอเตอร์ไซค์บินไม่สารใจโอ้โหฉันเข้าเช้าแล้วเข้ากุฏิอีกเดี๋ยวสีก็ฉันเข้าเพลซื้อมาม่าเอาไว้กินตอนเย็นส่งใช้เพลซื้อเย็นตะโฟโอ้โหโตสมบัติสมพุทธกาสาธุสาธุอะไรเนี่ยยอมโอ้โหมาไม่ให้สู้ไม่เสียงเลยหลวงพ่อขอโทษครับหลวงพ่อหลวงพ่อกำลังทำอะไรอยู่ครับทำวัดโยมทำวัดบนไหนมีเจนเตอร์โฟล์ล็อกตึกด้วยฮะวันนั้นหิวพ่อจ้าเลือดออกอะเลือดออกไปโดนอะไรมาถามให้โมโหอีกแล้วเอาผมเห็นเลือดเยอะด้วยไปโดนอะไรมาว่าผมจะไม่เล่าให้ใครฟังแล้วนะหลวงพ่อถ้าผมฟังเดี๋ยวมีเรื่องอะไรผมช่วยได้ผมเป็นคนเลือดร้อนด้วยเรื่องของเรื่องเมื่อเช้ามันมาดเลยผมอะทำไมครับหลวงพ่อต่อยกับเด็กวัดเป็นพระเป็นเจ้ามันต้องสำรวมผมไม่อยากทำหรอกแต่มันอดกั้นไม่ไหวจริงๆโอ้แสดงว่าไอ้เด็กวัดคนนั้นนี่ต้องทำคดีรุนแรงขโมยเงินในตู้บ้าวหรอกรักของรักพระคุณลูกไปไม่ได้รักหรอกไม่มีหรอกแล้วต่อยกันเรื่องอะไรแย่งไข่พะโล้ผมมีตบาดมันเดินตามมันเก็บความอับเลยอ่ะไข่พะโล้ไข่พะโล้ต่อยกันแย่งไข่พะโล้ไม่ใช่ให้ผมซดน้ำเอาดูเดียวไม่ยอมหรอกไข่พะโล้หลวงพ่อที่หลังบอกนะเดี๋ยวผมเอามาถวายก็ได้ไม่เอายาวไข่พะโล้เดียวยังหรือไม่กินหรอกเดี๋ยวผมเอาไข่พะโล้มาถวายเออแล้วมีเรื่องอะไรมาเนี่ยโยมผมต้องช่วยผมก่อนตอนนี้ผมเนี่ยเกิดเรื่องเกิดร้อนผมอ่ะแป๊บรับโอ้โหมีตังค์ซื้อไข่แล้วขอบคุณโยมสมพงษ์มากตามตลอดสมพงษ์ลุงผมตามตลอดผมเป็นโยมที่ใจดีน่ารักอายุวันรวยสุขวยพระรวยเรียนรวยพี่โยมโยมสมพงษ์นี่ใจดีใจดีใช่ใช่ตามบ่อยเอาละเออมามามาโยมมา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 และดึกแล้วฉันไม่ได้ด้วยเดี๋ยวอมอย่างเดียวก็แล้วกันไงหิวมาม่วงเก็บให้ดีนะหลวงพ่อนะทำไมอ่ะเดี๋ยวเด็กวัดจะขโมยเอาเด็กและให้มาถวายพระก็กินไม่ได้ด้วยทำไมอ่ะมะม่วงมันไม่ใช่มะม่วงเรากินได้เขาให้เรามาแล้วก็กินเถอะมันขำเล่นๆเป็นไหนไปไหนเป็นไงมาไงเนี่ยฮะเป็นไงผมน่ะโดนฟันถูกฟันถูกฟันถูกฟันมาใช่ไหนดูสิโยมสิไหนเนี่ยไม่ใช่ถูกฟันอย่างนี้ถูกฟันนี่ก็เดือดตายก็ไม่รู้ไม่โดนฟันถูกฟันถูกมีดฟันถูกมีดฟันมีเรื่องมาเนี่ยบอกแล้ววัยรุ่นใครสมัยนี้โยมแค่มองหน้ากันก็จะมีเรื่องกันแล้วเอางี้ตัดอกตัดใจเลยบวชซะบวชตัดทางโลกไปนี่ไปรับตังก่อนของใครโยมเบลหลวงพ่อโอ้โหหลวงพ่อได้รางวัลเยอะจังดีให้มันได้บ้างเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หยุดนะขอบคุณครับโยมอย่าโดนตัวจะอาบัติต่อสิ่งขอบคุณครับครับหลวงพ่อเดี๋ยวฝากงานสอนรามด้วยหลวงพ่อไปเปล่าฮะที่อุปชาให้ป่ะเนี่ยฝากไว้ด้วยวันที่18 19 20ธันวาสอนรามจะกราบลาประสมบทที่วัดท่าการ้องครับแต่หลวงพ่อกล่าวว่าจะศึกวันที่20เอ้าจะศึกทำไมวันที่20ล่ะครับเดี๋ยวไม่มีใครเป็นพระเอกแทนสอนรามต้องศึกออกมาเล่นหลวงพ่อจะให้ผมทำอะไรนะตัดอกตัดใจบวชซะอยู่กับหลวงพ่อจะให้ผมบวชเหรออ่าหลวงพ่อผมนะบวชเพื่อจะศึกมาเองอ้าวบวชแล้วศึกทำไมโยมก็ตอนแรกผมตั้งใจจะบวชให้ได้ทั้ง2พรรษาผมน่ะบวชไปได้1พรรษา
แล้วปีที่ผมบวชเนี่ยมันเป็นปีน้ำท่วมอ๋อน้ำท่วมผมบวชไปได้หนึ่งพรรษาปุ๊บพี่กับพ่อผมที่เขาอยู่พิจิตรนะเป็นทหารเขาก็เลยเป็นห่วงว่าเอ้ยพระนี่จะเป็นยังไงบ้างเขาเลยมาดูที่กุฏิผมบวชที่ยุทธยาพี่คนที่เป็นทหารเนี่ยเดินเข้าไปในกุฏิแล้วก็เดินออกมาผมสึกเลยครับแล้วสึกทำไมอ่ะก็เขาบอกว่าทหารผ่านสึกมันไม่ใช่อย่างงั้นทหารผ่านสึกนี่มันอนุสาวรีย์กรุงเทพเขาเอ้าจริงมั้ยน่ะจริงมั้ยโหเล่นอย่างนี้นึกถึงปู่เลยเอ้าปู่อายุ150ปียังไม่ตายอ่ะปู่เป็นทหารแข็งแรงไม่ได้แข็งแรงหรอกเขาไม่กลัวสึกตีนมันมึงอ่ะแล้วก็ตายน่ะหลุดออกจากหน้าวัดไปหลวงพ่อนี่เป็นคนเลือดร้อนจริงๆเออยังไม่มีอะไรหรอกโยมมีอะไรให้ช่วยเหลือบ้างฝากเด็กไว้ให้หลวงพ่อเลี้ยงหน่อยได้ๆแล้วก็แหวนที่เด็กเวลาเด็กโตก็ให้เด็กใส่แหวนเผื่อผมไปเจอกันในภายภาคหน้าผมจะได้จำเด็กได้ผู้ชายจริงเนี่ยก็ผู้ชายไงก็ใช่ไงผู้ชายเห็นมั้ยเราเออพ่อเอานิ้วไปยัดทำไมกันน่ะประคองเด็กเดี๋ยวมันล่วงประคองก็ประคองเด็กอย่างนี้ประคองอะไรมือนี่ถือไม้มือนี่ทำไมผู้ชายไม่ใช่เนี่ยมือประคองวางขาทำไมเดี๋ยวมันล่วงไงประคองโอ้ดูดูหลวงพ่อนี่ปีนึงมีใครมาทำบุญกับมึงไหมหลวงพ่ออยู่คนเดียวไม่มีอะไม่มีผมไปนะโชคดีลาเลยเออเล่นดีๆนะมีคนแอบชอบอยู่แอบชอบผมเหรอจริงๆมีคนแอบชอบอยู่ใครอะหลวงพ่อผมไม่รู้มันกันมันแอบอยู่หายจะครึ่งเรื่องแล้วยังไม่โผล่มาเลยหลวงพ่ออายุเท่าไหร่เนี่ย21ครับผมฟังนะมึงก็อยู่ไม่ถึงปู่มึงเหรอไปทำท่าจะมีเรื่องไปนะพ่อนะเอาเปิดกุฏิมาก็ได้เด็กมาเรียน